ใครที่เตรียมขาย iPhone เครื่องเก่าเพื่อจะไปซื้อเครื่องใหม่อยู่นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นูนิกมีทริคการตั้งราคา iPhone เครื่องเก่าแล้วก็ขายที่ไหนนะคะคลิปนี้จะมาบอกหมดเลยค่ะก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ข่าวลือ iPhone 15กำลังมาแรงมากๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะกำลังอยากได้ iPhone 15กันอยู่ทีนี้เราจะทำยังไงกับ iPhone เครื่องเก่าใช่ไหมตัวเลือกแรกเลยก็คือการขาย iPhone เครื่องเก่านะคะเพื่อไปซื้อ iPhone เครื่องใหม่อาจจะมีคำถามที่ว่าเราจะไปขาย iPhone เครื่องนี้ที่ไหนดีแล้วจะตั้งราคาขายยังไงให้ขายได้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะมาฟังคำแนะนำจากนุ๊กนิ๊กเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งราคาขายนะคะก็คือเนี่ยหลายคนก็อาจจะเคยเห็นการตั้งราคาขายใน Facebook หรือว่า Market Page อยู่บ่อยๆนะคะแล้วเราจะตั้งราคาขาย iPhone เครื่องของเรายังไงดีนะคะสิ่งที่ต้องเช็คเลยก็คือ1เราจะต้องเช็คสภาพตัวเครื่องของเราก่อนนะคะว่ามีรอยขีดข่วนมีรอยบุมีรอยแตกตรงไหนหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเครื่องของเราอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เนี่ยเหมือนใหม่เลยเนี่ยก็จะได้การตั้งราคาที่สูงขึ้นมานะคะแล้วการเช็คตัวเครื่องเนี่ยจะต้องเช็คอะไรบ้างที่เป็นพื้นฐานเลยนะก็คือเช็คสภาพตัวเครื่องว่ามีความสวยงามมีรอยขีดข่วนหรือไม่นะคะแล้วก็เช็คว่าปุ่มกดเนี่ยทำงานได้ปกติหรือเปล่าหน้าจอมีรอยแตกร้าวหรือเปล่านะคะแล้วก็อย่าลืมเช็คแฟชเช็คลำโพงเช็คไมค์ของเจ้า iPhone ของเราด้วยค่ะ2ก็คือเช็คอุปกรณ์ในกล่องนะคะเราซื้อ iPhone เครื่องใหม่มาแน่นอนว่าเราได้กล่องแล้วก็สายชาร์จแล้วบางรุ่นก็อาจจะมีหูฟังแถมมาให้นะคะก็ไปเช็คดูว่ากล่องเนี่ยมีอุปกรณ์ครบอยู่ไหมสายชาร์จเป็นของแท้หรือเปล่านะคะเวลาที่เราจะส่งต่อให้เขาเนี่ยเราก็จะต้องแจ้งเขาให้ทราบในเรื่องนี้นะคะหรือว่าใครมีใบเสร็จในตอนที่เราจ่ายเงินซื้อเครื่องนี้มานะคะก็ให้ถ่ายเก็บไว้เลยนะคะเผื่อว่าคนที่มาซื้อต่อเราเนี่ยเขาอยากได้ความมั่นใจว่าเราซื้อเครื่องมาจากศูนย์แท้จริงๆเราเป็นคนซื้อจริงๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยเช็คลิสต์ข้อที่3นะคะก็คือการเช็คสุขภาพแบตเตอรี่ของเรานะคะสุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการตั้งราคานะเพราะว่ายิ่งสุขภาพแบตเตอรี่เหลือเยอะมากเท่าไหร่เราก็สามารถตั้งราคาได้สูงขึ้นเท่านั้นค่ะและอย่างที่4นะคะเราเช็ค iPhone ของเราทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะต้องเช็คราคาในตลาดด้วยก็คือราคากลางนะคะว่า iPhone รุ่นนี้สีเนี้ยความจุเท่านี้เขาขายกันราคาประมาณเท่าไหร่นะคะเราจะได้ตั้งราคาไม่โดดไปจากเขานะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขายได้มากขึ้นส่วนสถานที่ในการเช็คราคานะคะก็ง่ายๆเลยใน Facebook นะคะเพราะว่าเขาจะมีกลุ่มในการซื้อขายอุปกรณ์ Apple อยู่อย่างของกลุ่มที่น้องนิกดูอยู่นะคะจะเป็นกลุ่มชื่อว่า iPhone Mod Market Thailand นะคะอันนี้เห็นคนมาโพสต์ขายเต็มเลยเข้ามาที่กลุ่ม iPhone Mod Market Thailand นะคะให้เราใช้เฟซจริงของเรานะอย่าไปใช้เฟซที่เป็นรูปตัวการ์ตูนอวตารของเรานะเพราะว่ามันดูไม่น่าเชื่อถือนะคะเราเข้ามาในกลุ่มนี้ก็จะมีแอดมินอนุมัติให้เราเข้ามานะคะทีนี้ค่ะให้เรานี่กดตรงนี้เลยแว่นขยายเครื่องมือค้นหานะคะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อรุ่น iPhone ของเราลงไปนะคะเพื่อเช็คราคาอันนี้เป็น iPhone 13 Pro Max สี Sierra Blue นะคะความจุ256 GB เราพิมพ์แต่ว่า iPhone 13 Pro Max เฉยๆก็ได้แล้วเราก็จะมาเจอกับลิสต์นะคะที่เขามาโพสต์ขาย iPhone กันในกลุ่มนี้ก็คือสินค้าที่อยู่ในกลุ่มนี้นั่นแหละนี่นะคะเดี๋ยวเราลองหา iPhone ที่มีสเปคใกล้เคียงกับเรานะคะแล้วเทียบราคากับเขาดูนะคะ iPhone 13 Pro Max 256นะคะสุขภาพแบต82ซึ่งสุขภาพแบตเตอรี่เครื่องนี้เหลือประมาณ 85-86 นะคะก็คือเยอะกว่าเขานะแล้วก็เครื่องนี้นะคะมีกล่องมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเครื่องนี้เข้าขายในเครื่องที่มีครบทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะเราอาจจะตั้งราคาที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาตั้งราคากันยังไงนะคะอย่างคนนี้เนี่ยเขาบอกเขาขาย iPhone 13 Pro Max 256เหมือนกันแต่คนละสีกับเครื่องนี้นะคะแบตเตอรี่ 89% อันนี้น่าสนใจนะแล้วเขามีประกันด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเราน่าจะต้องตั้งราคาให้ต่ำกว่าเขานิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะขายได้นะแต่จริงๆแล้วสีเซรั่มบูเนี่ยก็เป็นสีที่หลายคนต้องการเยอะนะคะเรื่องสีเนี่ยเราอาจจะได้ภาษีนิดนึงเดี๋ยวขอดูอีกหนึ่งโพสต์ละกันที่มีสเปคคล้ายๆกับเราค่ะนี่ค่ะนี่iPhone 13 Pro Max 256 GB สีเซรั่มบูนะคะแล้วก็เขาบอกว่าครบกล่องก็คืออุปกรณ์ครบนะคะเขาขายอยู่ที่ราคา 3,900 บาทเพราะฉะนั้นเราก็ได้เลนส์ราคามาแล้วว่าเราสามารถขายในช่วงประมาณ 30,000 ถึง 31,000 นะคะเราก็สามารถตั้งราคาไว้เอ
เอาราคาที่เราพอใจนะแต่ว่าต้องอยู่ในเรนจ์นี้นะคะทีนี้คนไทยชอบต่อราคาใช่ไหมคะตรงนี้ก็แนะนำทริคนิดนึงก็คือตั้งราคาให้สูงกว่าที่เรามีในใจนิดนึงเผื่อเขาต่อราคานะคะพอเขาต่อราคาลงมาแล้วก็สามารถลดให้เขาได้อันนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจอีกนิดนึงนะคะที่จะช่วยให้เราขาย iPhone ได้ง่ายขึ้นมาดูอีกกรณีนึงดีกว่านะคะตรงนี้มี iPhone มาให้ดู2เครื่องก็คือเครื่องนี้เป็น iPhone 11นะคะน่าจะความจุเท่าไหร่64 GB มั้งแล้วก็เป็นสีแดง Product Red นะคะสภาพเครื่องค่อนข้างที่จะมีรอยเยอะแล้วก็มีรอยร่วงตรงนี้มันบุบตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ไม่มีกล่องไม่มีอะไรให้เลยนะคะเราจะตั้งราคายังไงดีเดี๋ยวเรามาดูราคาของ iPhone เครื่องนี้กันค่ะเราพิมพ์ค้นหาเหมือนเดิมนะคะพิมพ์ว่า iPhone 11นะคะแล้วเราก็มาดูโพสต์แรกเขาบอกว่าเป็น iPhone 11นะคะ64 GB เขาบอกไปซ่อมจอไม่เคยซ่อมจอสแกนได้ปกติแบต 76% เขาขายอยู่ 9,500 เดี๋ยวลองดูโพสต์อื่นละกันเอาสีแดงเหมือนกันนี่ iPhone 11นะคะ64 GB สภาพสวยไม่มีรอยตกหล่นใช้งานปกติทุกอย่างสุขภาพแบต 74%อันนี้เขาขายอยู่ที่ 1,500 บาทซึ่งคอนดิชันเขาอะดีกว่าเรานะคะเพราะว่าเขาไม่มีรอยอยู่ที่ตัวเครื่องใช่ไหมเราอาจจะต้องตั้งราคาให้มันต่ำกว่านี้ไปอีกนะคะก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 8,900 ถ้าลองตั้ง 8,900 มันจะดีกว่า 9,000 ใช่ไหมเพราะว่ามันยังไม่ถึงเลข9แต่ 8,900 อะต่างกับ 9,000 แค่100บาทเองลองตั้งราคาสักประมาณ 8,900 ก็อาจจะขายได้นะคะเครื่องนี้แล้วเผื่อเขาต่อลงไปอีกนะคะก็อยู่ที่ความพอใจของเราด้วยแหละว่าเราจะขายกี่บาทค่ะพอเราได้ราคาที่เราจะขายเครื่องนี้ไว้ในใจละเราก็จะต้องหาสถานที่ในการขายใช่ไหมปกติการขาย iPhone ต่อเนี่ยบางคนอาจจะขายให้เพื่อนนะคะขายต่อให้ญาติหรือว่าคนรู้จักนะคะก็จะคุยกันง่ายกว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากขายให้คนอื่นนะคะเราสามารถเข้าไปขายตามช่องทางออนไลน์อย่างเช่นกลุ่มเมื่อกี้นะคะ iPhone Mod Market Thailand ก็สามารถเข้ามาขายได้หรือว่าจะโพสต์ขายใน Facebook Marketplace ก็ได้นะอันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะทีนี้พอเราได้สถานที่แล้วใช่ไหมก็จะมาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องตั้งชื่อนะคะก็คือเวลาที่เราจะโพสต์ขายเนี่ยวิธีการตั้งชื่อยังไงให้มันดูน่าเชื่อถืออะดูน่าซื้อนะคะก็คือหนึ่งเลยเราจะต้องเขียนชื่อรุ่นลงไปก่อนเครื่องนี้ iPhone 13 Pro Max ใช่ไหมต่อไปก็ให้เขียนสีของตัวเครื่องนะคะเขียนสีให้ถูกนะคะ Sierra Blue เนี่ยก็เขียนให้ถูกแล้วก็ต่อไปเป็นความจุ256 GB นะคะแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่บอกเขาไปเลยแล้วก็เครื่องสูญหายหรือเปล่าก็บอกเขาไปเลยอันนี้ตรงหัวข้อนะคะส่วนคำบรรยายเนี่ยเราก็ไปบรรยายของเราเองนะคะว่าสภาพเครื่องเป็นยังไงมีอะไรแถบให้เขาบ้างของในกล่องมีครบหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เขียนให้ชัดเจนไปเลยเวลาที่เราจะโพสต์ขายนะคะเราอย่าลืมใช้เฟซจริงของเรานะคะเอาเฟซที่มีชื่อนามสกุลของเราเลยอะไม่เอาเฟซที่เป็นอวตารหรือว่ารูปการ์ตูนนะคะเพราะว่ามันดูไม่น่าเชื่อถือเลยต่อไปนะคะสิ่งที่อยากแนะนำก็คือเวลาที่เราถ่ายรูปอันนี้ลงไปเราก็อาจจะเอาชื่อเราไปวางใกล้ๆเพื่อให้รู้ว่าอันนี้ถ่ายมาจากเราจริงๆนะคะแล้วก็พยายามถ่ายรูปให้สวยๆให้คมชัดนะคะแสงดีๆนะคะให้สี iPhone ไม่เพี้ยนแล้วก็ถ่ายอุปกรณ์ทุกอย่างให้ครบเลยเราจะมีอะไรให้เขาบ้างก็ถ่ายให้ครบเลยนะคะเรามาพูดถึงเรื่องการจัดส่งสินค้าบ้างดีกว่านะคะปกติแล้วเนี่ยการขายพวกอุปกรณ์พวกนี้มันก็จะมี2ช่องทางใช่ไหมก็คือ1การนัดรับกับการจัดส่งทางไปรษณีย์นะคะตรงนี้เนี่ยขอแนะนำเป็นแบบแรกมากกว่าการนัดรับทำไมเราจะต้องนัดรับนะคะก็คือเราจะเจอกับผู้ซื้อของเราเลยเวลาเขามีคำถามอะไรหรือว่าเขาอยากเช็คตรงไหนเราก็สามารถให้เขาเช็คณตอนนั้นได้เลยก็คือจบหน้างานได้เลยทีนี้นะคะถ้าเป็นการส่งทางไปรษณีย์ล่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพัสดุของเราอาจจะหายนะคะนอกจากว่าเราจะขายไปแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตังค์ก็ได้เพราะว่าของส่งไม่ถึงมือลูกค้านะคะและอย่างที่สองคืออาจเกิดความเสียหายเวลาที่ส่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาส่งด้วยวิธีการยังไงเขาโยนกล่องพัสดุของเราหรือเปล่านะคะแล้วถ้าเกิดว่าจอแตกขึ้นมาเนี่ยมันก็เสียหายไปเลยขายไม่ได้ไปเลยนะคะอันนี้ก็แนะนำให้เป็นการนัดรับมากกว่าค่ะถ้าเกิดว่าเรามีของแถมจะแถมให้เขานะคะก็พิมพ์ไปเลยว่าแถมเคสทั้งหมด10อันครับไม่ใช้แล้วเพราะว่าจะไปใช้ iPhone 15 Pro แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนไปเลยนะคะแถมเคสแถมอุปกรณ์เสริมให้เขาไปนะคะเผื่อที่จะเป็นแรงจูงใจบางคนเขาไม่เคยใช้งาน iPhone เลยแล้วเขาก็เพิ่งมาซื้อ iPhone เครื่องนี้เครื่องแรกนะคะเราอาจจะแถมสายชาร์จ Power Bankเคสอะไรให้เขาหมดเลยนะคะเขาจะได้เหมือนแบบรู้สึกว่าจบทีเดียวเลยซื้อกับเราอันนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจให้เขาซื้อกับเราได้มากขึ้นค่ะ
และสำหรับคนที่อยากขายนะคะแต่ว่าขี้เกียจไปโพสต์ตามกลุ่มขี้เกียจไปตอบแชร์นะคะก็จะมีทางเลือกหนึ่งก็คือโปรแกรม Trade In นะคะก็คือเอาเครื่องเก่าเนี่ยไปตีราคาแล้วก็เทิร์นซื้อเครื่องใหม่นะคะซึ่ง Trade In นะคะก็จะมีทั้งของ Apple แล้วก็มีทั้งของตัวแทนจำหน่าย Apple อย่าง Studio 7 iStudio นะคะมันก็จะมีเว็บไซต์นึงที่เราสามารถเข้าไปกดเช็คดูได้ว่าเครื่องของเราสภาพนี้เขาจะตีราคาให้เราประมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวนุ้นนี่พามาเช็ค2เว็บก็คือ1เว็บของ Apple เลยก็คือใครอยากเทรดอินกับ Apple นะคะก็ให้เราพิมพ์ใน Google ว่า Apple Trade In นะคะเราก็จะมาเจอกับหน้านี้นะคะนี่ Trade In นำมาแลกแล้วอัปเกรดก็ทั้งประหยัดและมีแต่ได้กับได้อ่ะทีนี้เราจะขาย iPhone ใช่ไหมเราก็กดตรงนี้เลยสมาร์ทโฟนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเจอกับหน้านี้ในหน้านี้เขาจะให้เราใส่เลขอีมี่ของเครื่อง iPhone ของเราไปนะคะแล้วก็เอาอีมี่มากรอกในช่องนี้เลยนี่นะคะเราได้เลขอีมี่มาแล้วเราก็กรอกเข้าไปแล้วก็กดค้นหาค่ะรอสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเขาจะให้เราประเมินสภาพ iPhone ของเราเองนะคะซึ่งพอเราใส่ไปเนี่ยเขาก็จะรู้ละว่าเครื่องเนี้ยความจุอะไรสีอะไรรุ่นอะไรนะคะเราไม่ต้องมากรอกเองนะทีนี้ด้านล่างตรงนี้ให้ตอบแบบสอบถามนะคะหนึ่งก็คือพลังงานเขาบอกว่าอุปกรณ์เปิดและทำงานปกติใช่หรือไม่นะคะก็เนี่ยทำตามเช็คลิสต์ไปเลยอันไหนใช่ก็กด yes นะคะอันไหนไม่ใช่ก็กด no เนาะทีนี้คอนดิชันของ iPhone 13 Pro Max เครื่องนี้ค่อนข้างดีนะคะตรงนี้ก็จะกด yes ไปหมดเลยนะคะจากนั้นกดดำเนินการต่อค่ะแล้วก็รอแป๊บนึงเขาก็จะประเมินราคาให้เราเขาบอกว่าเครื่องนี้ถ้าเทรดอินกับ Apple นะจะได้ประมาณ 16,000 บาทซึ่งน้อยมากๆเลยนะคะถ้าใครแบบไม่พอใจกับราคานี้ก็ให้ไปโพสขายเองดีกว่านะคะส่วนการเทรดอินกับ Apple เนี่ยเราจะได้มาเป็น Apple กิฟต์การ์ดนะคะก็เหมือนเป็นคูปองหรือวอชเชอร์เงินสดอะที่เราสามารถเอาไปซื้อสินค้ากับ Apple ได้ก็จะได้มาในราคา 16,000 บาทส่วนการจัดส่งนะคะเราก็จะต้องจัดส่งภายใน14วันนะคะแล้วส่งไปเฉพาะตัวเครื่องได้ไม่ต้องส่งอุปกรณ์เสริมไปนะคะหรือใครที่อยากเทรดอินกับ Apple นะอยากฝากอุปกรณ์ไปรีไซเคิลนะคะอย่างเช่นเคสหูฟังนะคะแล้วก็สายชาร์จอะแดปเตอร์เนี่ยสามารถส่งไปได้แต่เขาจะไม่คิดเงินให้นะเขาจะเอาไปรีไซเคิลให้เฉยๆค่ะเรามาดูการตีราคาการเทรดอินของ Studio 7บ้างดีกว่านะคะเขาทำกับ Remobile นะคะเราก็พิมพ์ค้นหาใน Google ปกติว่า Trade In แล้วก็พิมพ์ว่า Studio 7นะคะเราก็จะมาเจอกับหน้านี้จากนั้นนะคะเราก็เลือกรุ่น iPhone ของเราเลยเครื่องนี้เป็น iPhone 13 Pro Max นะคะแล้วเราก็เลือกความจุอะไรให้เรียบร้อยนะคะเป็น256ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเราใส่คอนดิชันไปสภาพโทรศัพท์เป็นยังไงนะคะเขาก็จะถามตามเนี่ยเราก็ใส่ไปนะคะอันนี้ลูกนิกใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดดูข้อเสนอราคาตรงนี้ได้เลย Studio 7เขาตีราคาให้เราอยู่ที่ 24,500 บาทเยอะกว่าของ Apple ไปเยอะเลยนะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะจริงๆอาจจะไม่ได้ราคานี้ก็ได้เราจะต้องเอาไปให้เขาตรวจสอบอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าเรายังไม่พอใจราคานี้เราไปโพสต์ขายเองดีกว่าก็จะได้ราคาที่เราถูกใจมากกว่าค่ะแล้วทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราโพสต์ขายได้แล้วนะคะเราจะต้องเตรียมส่ง iPhone เครื่องนี้ไปถึงมือเจ้าของใหม่ละเราจะต้องทำอะไรกับ iPhone เครื่องนี้บ้างนะคะเพื่อที่เราจะลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของเราออกไปเพื่อให้คนที่เป็นเจ้าของใหม่เนี่ยเขาสามารถไปใช้งานได้ปกติโดยไม่ติดอะไรเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะให้เราสำรองข้อมูลที่อยู่ใน iPhone เครื่องนี้ของเราก่อนซึ่งเป็นข้อมูลของเราเองนะก็อาจจะสำรองไปไว้บน iCloud นะคะหรือว่าสำรองผ่าน MacBook ก็ได้เรียกว่าการแบ็กอัพนะคะก็แบ็กอัพข้อมูลให้เสร็จก่อนเพื่อที่บางทีเนี่ยข้อมูลของเรานะคะจะได้ไม่หายเนาะแล้วพอเราสำรองข้อมูลเสร็จอย่างที่ต้องทำต่อไปก็คือการลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดนะคะก็จะเป็นการไปกดการตั้งค่าใน iPhone นั่นแหละนะคะเดี๋ยวนุ้งนิกมาสอนนิดนึงว่าทำยังไงนะคะอันนี้ก็คือให้เราเข้ามาทำหลังจากที่เราแบ็กอัพข้อมูลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เข้ามาที่แอปการตั้งค่าแล้วก็ไปที่ทั่วไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปที่ถ่ายโอนหรือรีเซ็ต iPhone นะคะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วเราก็ให้แตะตัวเลือกที่2ตรงนี้นะคะลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มนี้แล้วเนี่ยเราก็ทำตามขั้นตอนนะคะก็จะเป็นการลบข้อมูลทุกอย่างในเครื่องนี้แล้วก็รวมถึงการตั้งค่าด้วยพอทำทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยพอเปิด iPhone ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะเหมือนกับการตอนที่เราไปเซตอัพเครื่องใหม่ตอนซื้อเครื่องมาใหม่เลยนะคะก็จะเจอกับหน้าให้เลือกภาษาแล้วก็ให้ใส่ Apple ID อันนี้คือแปลว่าเราลบข้อมูลแล้วก็การตั้งค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะคนที่เอาไปใช้งานต่อเนี่ยเขาก็จะทำตามนั้นได้เลย
แล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมไปลบออกจากเครือข่ายไฟล์ไมล์ด้วยนะคะอันนี้สามารถทำได้ทั้งบนอุปกรณ์เครื่องอื่นของ Apple อย่างเช่นถ้าเรามี iPad อีกเครื่องเนี่ยก็สามารถเข้าไปลบได้หรือถ้าใครมีคอมพิวเตอร์นะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ appleid.apple.com นะคะแล้วเราก็เลือกเป็นเครือข่ายไฟล์ไมล์แล้วเราก็ลบอุปกรณ์ออกไปนะคะอ่ะเดี๋ยวพามาดูนิดนึงนะคะเผื่อใครใช้งานคอมพิวเตอร์คิดว่าทุกคนน่าจะมีคอมอยู่นะคะเดี๋ยวเข้าไปที่ Apple ID เนาะ appleid.apple.comนี่นะคะพอเราเข้ามาที่หน้านี้เนี่ยถ้าเราเลือกเป็นเมนูตรงนี้ devices นะคะหรือว่าอุปกรณ์ทั้งหมดของเรานะคะทีนี้สมมติว่านุ๊กนิกจะขาย iPhone เครื่องนี้นุ๊กนิกสามารถเข้ามากดตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะทำการลบอุปกรณ์ออกจาก Apple ID ของเรานะคะนี่ remove from account นะคะตรงนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของเครื่องนะอย่าลืมมาทำอันนี้ให้นะคะเวลาที่คนซื้อไปใหม่เนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องมาติด iCloud ของเรานะคะอย่าลืมมาลบในนี้ด้วยทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมแกะซิมของเราออกจากเครื่องด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยนะคะอย่าลืมทำความสะอาดตัวเครื่องนะคะพวกกล่องต่างๆอาจจะมีฝุ่นอยู่ก็เช็ดๆนิดนึงนะคะแล้วก็อุปกรณ์เสริมอะไรก็ใส่ให้เขาครบเลยนะคะเราจะได้ส่งให้เขาแบบสบายใจนะคะทั้งผู้ส่งแล้วก็ผู้รับด้วยและสำหรับวิธีการแบ็กอัพเครื่องนะคะแล้วก็วิธีการอื่นๆที่เราจะส่งต่อให้คนอื่นต่อไปเนี่ยเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะแนบลิงก์บทความไว้ให้สามารถกดบทความที่ใต้คลิปเนี่ยแล้วก็ไปดูวิธีการต่างๆได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะใครอยากดูคลิปอะไรนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยเดี๋ยวไปหยิบมาทำคลิปให้ดูค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ